ม่เคยเข้าใจมันเห็นได้แค่ไม่ถึงคืบดังเอาล่ะทำถูกแล้วแต่ให้นายก่อนเดี๋ยวนั่งผิดไปทางนู้นนั้นทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต่างหันหลังก่อนให้จับให้หันก่อนว่าช่วยเรื่องตาได้เนาะท่านเนี่ยซึ่งเนี่ยตาไม่ดีเลยตอนนี้กำลังปวดโอเคเอาหายปวดเนาะดีมากที่บอกว่ากำลังปวดศีรษะครับมันจะได้มือเปล่าจะช่วยหายปวดศีรษะได้จริงไหมไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรุนแรงหายใจเองนะกันเนาะให้หายใจเองผมจะถามกลับเองนะว่าหายยังนี่นี่ถามว่าถามว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บหายปวดศีรษะแล้วหรือยังครับผมหายแล้วเฮ้ยมันหายไวขนาดนั้นเฉลยโล่งเลยโล่งเนี่ยก็แปลว่าหายปวดเนาะโอเคเอาตาไปเลยอ่ะพิงเข้าไปเลยปึ๊บนั่นนะนะปึ๊บดูสิตาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโอ้โหโลกใบนี้เป็นของลุงของคนเดียวเนาะของจริงนะไม่พูดเล่นนะนะทางการแพทย์เขายอมแล้วก็ช่วยไม่ได้แล้วดูสิสองมือเปล่าจะช่วยได้ไหมเป็นคำถามเนาะเดี๋ยวจะมีคำตอบให้ไหมเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นไงยายเบาตาไหมครับเอิบนะมันถึงยุคมันนะยายเนาะการแพทย์แผนปัจจุบันเขาไม่ให้ใครเห็นหรอกแม้กระทั่งไปบ้านโรงพยาบาลเขายังไม่ให้ถ่ายรูปเลยนะการแพทย์มันเปิดเผยนะเปิดเผยรู้ไว้นะครับของเก่ามันเป็นลับบางทีก็บอกเป็นความลับของคนไข้ให้ใครไม่ได้ความจริงเรื่องส่วนตัวเราแท้ๆไปขอเขาอย่างหมดลับเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมล่ะเราไปดูเสียไปขอก็เรียกว่าสารบัญ OPD ไปขอหลักฐาน OPD
จากโรงพยาบาลปอไปโรงพยาบาลขอคนละเรื่องเลยทีเนี้ยแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ห่วงกันทีเนี้ย นั่นคือปัจจุบันหรือว่าตะวันตกนะครับหรือว่าแผนฝรั่งโอเคไหมของเราแผนอนาคตก็เปิดเผยหมดถ่ายทำให้รู้เห็นชัดๆคนทั้งโลกรู้ทันทีมันต่างกันเยอะเพราะว่าที่นี่มันโปร่งใสตรวจสอบได้ว่าของเขาโปร่งใสก็ไม่มีตรวจสอบไม่ได้โอ้ยชีวิตนี่รวยไปเยอะแล้วตรงนั้นจนทั้งมันทำถึงขนาดที่เราโยมเอ้ยนะครับไม่รู้จะพึ่งอะไรต่อเนาะพึ่งตัวเองก็แล้วกันหายใจวะเป็นไงหายใจให้คอสิตามองเห็นไงยังหาแล้วไม่สึกแต่ว่าโอกาสที่ตาไหลเนี่ยน้อยลงแต่ว่ามองเห็นก็อย่างนั้นอย่างนั้นมองเห็นไม่ดีขึ้นแต่น้ำตาที่มันไหลมากๆเนี่ยไหลน้อยลงไม่ถึงเกิดคลายเครื่องไหลได้นิดหนึ่งวันจะ 3-4 ครั้งอันนี้ก็แค่2ครั้ง3ครั้งแปลว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งนั้นน่ะเจอผมครั้งหนึ่งที่ผ่านเนาะหนึ่งครั้งที่2เนาะครั้งที่1ผ่านไปดีเท่านั้นที่2จะกำลังไปเนี่ยจะดีเท่าไหร่ไม่รู้วิธีคิดต้องคิดอย่างเงี้ยนะฮะถ้าหากว่าตาเรากลับคืนมามองเห็นเหมือนเดิมก็ไม่มีปัญหาก็ยิ่งดีถามว่าตาไปโดนอะไรมาทีแรกไม่ได้โดนมันเสื่อมมาเป็นอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงได้ไปผ่าตัดผ่าต่ออะไรไหมไม่ค่ะไปกินอยู่กินยาไปฉีดยามันแพ้นู่นนี่นั่นไหมเส้นประสาทตาเสื่อมคณิตตี้บอกว่ารักษาไม่ได้อ๋อแล้วไปหาเขาอีกไหมรักษามาหลายปี3ปีหลังนี่เรียนนะไม่ไปแล้วว่าเขาบอกได้แค่นี้โอเคเมื่อเขาบอกก็ไม่ได้ก็ยอมแพ้แล้วเนาะดีแล้วนะครับยังดีกว่าถูรูถูกังนะไปก็แค่นั้นอะได้รับการผ่าตัดผ่าต่อตาไหมไม่ค่ะไม่เลยเนาะทั้งหมดเนาะโอเคดีแล้วตาของเรายังเป็นตาของเราอยู่นะโอเคค่อยๆดูชื่อว่าสองมือเปล่าจะช่วยได้แค่ไหนเพียงใดแต่ที่ได้แน่ๆมาส่วนนึงก็คือน้ำตาจากไหลมากไหลเหลือไหลน้อยโอเคนะน่าจะเป็นข้อยุติเบาตัวไหมตอนนี้ครับค่ะหายใจได้ดีขึ้นไหมโล่งขึ้นไหมครับโล่งขึ้นค่ะเอาตัวนี้เป็นองค์ประกอบส่วนอื่นนะครับเราเชื่อว่ามันจะนำมาสู่ทางด้านการรักษาเซลล์ประสาทตาได้ดีขึ้นไปต่อไปฟังผมทันไหมทันค่ะโอเคดีมากครับฟังทันก็แปลว่าเข้าใจเข้าใจก็พัฒนาการที่ดีนะโอเคอ้าวล่ะฟังให้ทันแล้วฟังให้เข้าใจแล้วพัฒนาการต่อไปอ่ะมาเรียนรู้กันเรียนรู้ตอนที่อายุ80ไปแล้วปวดต้นคอจนถึงเอวเดี๋ยวนี้ปวดไหมปวดค่ะโอเคต้นคอถึงเอวเนาะดูซิว่ามันจะหายปวดไหมเอวถึงต้นคอนะครับหน่อยนิดนึงเอวเอวเอวโทษครับนี่นะต่อมาเป็นต้นคอโทษครับนี่ต้นคอนี่เดี๋ยวมีคำตอบด้วยจ้าถามว่าต้นคอและเอวถามว่าพอใจไหมครับค่ะดีขึ้นมากดีขึ้นหมดหรือว่าดีขึ้นแบบไหนดีขึ้นครับ 50% โอ้โหถึงนั้นใช่ไหมโอ้ย90ใช่ไหมใช่อ๋อ50 50% ครั้งนี้50ครั้งต่อไปอีก50ร้อยละมั้งอ่ะโอเคนะวิธีคิดกันอย่างแบบธรรมชาติต้องคิดอย่างนั้นครั้งนี้ดีเท่ากับ 10% ครั้งหน้าอีก 10% ก็เป็น 20% ถ้ามันกระโดดได้เป็น 80% ก็ยิ่งดีเห็นไหมคิดในแนวทางนี้ให้เป็นครับ
เราเรียกว่าคิดในเชิงธรรมชาติโอเคนะคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้โอเคนะเพราะมันคนละเรื่องคนละศาสตร์กันนะของเขาวิทยาศาสตร์ของเราคือตัวธรรมชาติเห็นไหมต่างกันโอเคนะแนวทางเราเป็นแนวทางธรรมชาติโอเคเนาะโอเคนี่เส้นประสาทเสื่อมได้ที่ว่าไปพอใจไหมครับร่างกายนะวันนี้พอใจนะพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอใจ60%ตอนนี้80%ดีมากครับโอเคจบเนาะอยากสบายตัวนะมองเห็นโอเคนะแล้วก็หวังผลการมองเห็นถึงชาวบ้านก็มองเห็นกันเนาะโอเคหวังผลตรงนั้นได้ว่าดีไม่ได้ก็ไม่ว่ารายการ